ลา 6:30 น.ของวันที่28 ตุลาคม 2567ในอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองได้รับรายงานเหตุเพลิงไหม้กุฏิสงฆ์ในวัดสำโรงหมู่ที่8ตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองหลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าที่ตำรวจสภ.วิเศษชัยชาญรถน้ำดับเพลิงของเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญอบต.ไผ่จำศีลอบต.ศาลเจ้าโรงทองรวม4 คันและกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูใช้เวลาควบคุมเพลิงนานประมาณ45 นาทีเพลิงจึงสงบเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเสียหายเบื้องต้นคือกุฏิสงฆ์1 ห้องสำหรับสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต้องรอเจ้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริง